ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวดีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave และสถานีวิทยุ White Heart ค่ะวันนี้รายการธรรมวลีนะคะก็มาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงเช่นเดิมในภาษาไม่ได้ไปไหนนะคะไปไหนก็อาจจะไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับหรือนอกจากจะมีธุระจำเป็นจริงๆนะคะที่จะออกเดินทางไปข้างนอกช่วงนี้ก็เคลียร์งานหลายอย่างอาจารย์ธรรมก็เคลียร์งานหลายอย่างตอนนี้ก็สำหรับท่านที่โอนเงินนะคะกับทางสมาคมหรือทางกลุ่มจิตอาสาเพื่อมวลชนของคุณหมอสมชายนะคะตอนนี้เนี่ยก็อาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีภารกิจหลายอย่างเพราะว่าตอนหลังเนี่ยทางเรื่องของโรงศพเนี่ยสวัสดีค่ะคุณตุ้ยแหมมาพอดีเลยเนื้อของโรงศพเนี่ยเอาเข้าสมาคมนะเอาเข้าสมาคมทีนี้การใช้เงินทีนึงเนี่ยพอร้านโรงศพเนี่ยเขาติดต่อมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะโอนได้ทันทีมันต้องมีเวลาอย่างน้อยๆต้อง10นาทีที่จะโอนเงินเสร็จแล้วเนี่ยสรุปบัญชีค่ะโอนเสร็จแล้วสรุปบัญชีเข้าบัญชีของจิตอาสาเข้าบัญชีของจิตอาสาแล้วก็ต้องทำบัญชีให้คุณตั้มดูสำคัญรับสำคัญจ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโอนอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็ลืมเจ้าของก็ลืมไม่ได้ทีนี้ก็เลยช้าบางทีเนี่ยทางร้านลงศพเขาติดต่อมาเราก็เกรงใจเขาเพราะว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้มันก็มีการเงินหมุนมั่งอะไรมั่งสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตก็เลยได้คุยกับทางคุณหมอก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้ดูแลเรื่องของบัญชีแล้วนะคะใครที่โอนเงินอยู่เป็นประจำเนี่ยก็จะเป็นบัญชีของคุณตุ้มแทนนะคะคุณตุ้มจะมาเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีลงศพก็แจ้งเอาไว้นะคะเพราะตอนนี้ตัวเองเพิ่งไปปิดบัญชีเมื่อวานก็โอนเงินให้กับคุณตุ้มทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแจ้งเพื่อทราบทีนี้เนี่ยเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของไม่ทราบว่าคุณตุ้ยได้ฟังรายการเมื่อคืนหรือเปล่า2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงเรื่องของญาณญาณจริงๆแล้วก็คือปัญญานะคะอย่างเช่นเราไปใช้คำว่าญาณเดินญาณกันญาณทิพย์ญาณนู้นญาณนี้กันซึ่งมันไปมุ่งเน้นถึงคุณวิเศษต่างๆที่มันเป็นทางโลกียะแต่ในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเป็นญาณขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันหมายถึงปัญญาที่ประหารกิเลสเท่านั้นถ้าเป็นญาณปุ๊บเนี่ยมันประหารกิเลสยังไม่ได้ฟังใช่ไหมคะต้องไปฟัง2เทปหลังเดี๋ยวส่งไปให้ค่ะเดี๋ยวพี่จะไปดูให้ว่ามันถึงไหนแล้วเพราะว่ามันโพสต์หลายอย่างอะเนาะเดี๋ยวจะย้อนหลังเทปให้ดูส่งไปให้2เทปเทปแรกเนี่ยจะเป็นภาพรวมกว้างกว่าน่าจะเป็นภาพรวมของสัจญาณกิจญาณแล้วก็กัตญาณก็คือญาณในพุทธศาสนาซึ่งเป็นญาณในอริยสัจ4เป็นญาณซึ่งเป็นญาณที่พุทธองค์ทรงแสดงเป็นญาณแรกเลยในการเข้าถึงอริยสัจในการแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเรียกว่าปริวัติ3ในอาการ12อ๋อค่ะเมื่อคืนนอนวัดเนาะทีนี้อันนี้พูดไปน่าจะก่อนคืนวันพระเนี่ย2วันเพราะว่าสลับบรรยายกับท่านพระอาจารย์พอมาเมื่อคืนเนี่ยก็มาโฟกัสที่กิจญาณกิจญาณเนี่ยเป็นธุระวิปัสสนาธุระที่ควรทำให้มันเกิดขึ้นซึ่งข้อที่1เนี่ยทุกข์ก็ควรทำให้แจ้งคือเข้าใจว่าทุกข์คืออะไรอย่างเช่นเรามีความทุกข์มีความกังวลเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมการหักหลังการทำธุรกิจ
การโกงการนินทากันหรืออะไรก็แล้วแต่สวัสดีค่ะแม่สุรินทร์เรามีความทุกข์เรื่องเนี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของปรมัตถ์มันเป็นเรื่องของบัญญัติละถ้ามันมีคนนั้นทำชั้นคนนี้ทำชั้นอยู่เพราะเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยอันเนี้ยมันยังเป็นมันยังไม่เป็นปรมัตถธรรมแท้ๆถึงเราจะบอกว่าเราเห็นทุกข์แล้วว่าเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่จนกว่าเราจะเห็นว่ากิเลสตัวนั้นคืออะไรแล้วเราไปยึดมันอย่างเช่นเรารู้สึกเครียดโกรธคนที่มาทำร้ายเราไอ้ตัวนั้นน่ะคือกิเลสตัวที่เราโกรธเราหลงเรารักเรามีความเห็นน่ะมันเกิดเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเห็นทุกข์แล้วเรารู้สึกว่าเรายึดมั่นถือมั่นในตัวเนี่ยเราเห็นทุกข์แล้วแล้วทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วความทุกข์ทั้งหมดที่มันมีความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวตัณหาเราอยากอะไรล่ะเราอยากอะไรสักอย่างนึงแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างมาขัดขวางเราเนี่ยเราจะโกรธความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอุปสรรคของตัณหาความหลงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการได้ของตัณหาถ้าเราได้อะไรสักอย่างนึงด้วยอำนาจของตัณหาเนี่ยมันจะหลงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกปฏิเสธอะไรด้วยอำนาจของตัณหามันจะโกรธค่ะแต่มันจะทุกข์ทั้งคู่หลงเนี่ยมันก็จะหวงมันก็จะหลงมันก็จะไม่มีความสุขอ่ะคนหลงเนี่ยมันเหมือนจะสุขแต่มันไม่สุขอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ส่วนนิโรธเนี่ยมันก็คือทางแก้หรือบทสรุปว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นะคือคุณต้องไม่ทุกข์คุณต้องไม่หลงอ่ะมันถึงจะหมดทุกข์ได้ส่วนอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันคือวิธีการที่เราจะต้องทำให้เจ้าตัวความหลงที่มีอยู่เนี่ยมันหายไปเมื่อคืนก็เลยพูดเรื่องนี้นะพูดเรื่องของอริยมรรคมีองค์8นะคะที่มียานทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3ยานแต่เมื่อคืนพูดถึงยานที่2คือกิตติยานในส่วนของ อริยมรรคมีองค์8เพราะความจริงแล้วอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทันทีค่ะเรื่องนี้เคยทะเลาะกันกับคนมาแล้วซึ่งเล่าต่างกรรมต่างวาระนะคะต่างเหตุผลคนละเรื่องกันแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันแหละแต่ว่ามันมองอีกมุมนึงเอาอะไรมาเรียนรู้กันตอนนั้นอริยมรรคมีองค์8เนี่ยคือทางอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยสามารถทำให้เกิดขึ้นได้แต่ส่วนเราเนี่ยเราเรียนอภิธรรมค่ะท่านญาติธรรมคะเรารู้ดีว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยคือพลังงานฝ่ายกุศลที่มีอานุภาพมากอนุภาพในการประหารกิเลสโดยสิ้นเชิงเลยซึ่งถ้าเกิดว่าพลังงานธรรมะกลุ่มเนี้ยเขาเกิดความสมดุลเขาเรียกมรรคสมังคีเขาเกิดความสมดุลเนี่ยคนที่เข้าถึงอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจะกลายเป็นพระอริยบุคคลทันทีคือเป็นพระโสดาบันเลยเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์เราไม่สามารถปั้นอริยมรรคมีองค์8ให้มันเกิดขึ้นตามอำนาจของใจเราได้แต่ว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องการสร้างเหตุถ้าเราสร้างเหตุเช่นใดผลเนี่ยมันต้องเป็นเช่นนั้นมันหนีผลไม่ได้ทีนี้ตอนนั้นก็ปรากฏว่าด้วยความที่คนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยทุกคนก็ชอบที่จะเรียนรู้นะคะเราที่จะเรียนรู้ธรรมะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยมีคุณยายอยู่ท่านนึงแล้วกันก็มาฟังธรรมะเราตลอดชอบอภิธรรมชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังธรรมะตลอดก็ปรากฏว่าคุณยายเนี่ยแกก็เอาธรรมะไปคุย
สนทนาธรรมกับคนอื่นจากที่ได้ฟังเราพูดได้สนทนากับเราแล้วเกิดความเข้าใจทีนี้ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยผู้ที่พูดเนี่ยเป็นพระผู้ที่พูดเป็นพระตัวเองก็ไปคุยสนทนากับพระก็เลยเอาชื่อเราเนี่ยขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วโดยมารยาทเนี่ย เราเรียนรู้อะไรจากอะไรเนี่ยเราต้องการจะข่มไงคะโดยกิเลสเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวบางครั้งการคุยเนี่ยเราต้องการจะข่มคนที่เราคุยด้วยโดยที่ว่าตัวเราเองเนี่ยเราไม่มี power ใช่ไหมคะที่จะไปพูดเอาความรู้ของเราเนี่ยไปเถียงกับเขาเราก็เลยยกตัวอย่างหรืออ้างอิงถึงบุคคลที่เราคิดว่าเอามาข่มผู้สนทนาเราได้นี่คืออุปนิสัยของมนุษย์เลยค่ะหลายคนก็เป็นนิสัยนี้นอกจากว่าถ้าเราจะอธิบายเนี่ยเราต้องบอกว่าเราฟังใครมาแล้วเราเข้าใจแบบนี้นี่คือมารยาทในการคุยแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยใช้มารยาทในการคุยเนี่ยไม่เป็นไม่ใช่อาจารย์ธรรมวลีไม่ได้สอนแบบนี้มันไม่ใช่คือเอาคำพูดของเราเนี่ยมาลบล้างคำพูดของคนอื่นทันทีเลยเนี่ยโดยมารยาทเนี่ยเขาไม่ทำกันมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งที่มันปกป้องตัวเองแต่ต้องการเอาชนะคนอื่นถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติพอเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกแบบนี้ได้เลยแกก็อ้างเราเลยค่ะไปทีนี้พอแกอ้างเราปุ๊บคนที่คู่สนทนาเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้มารยาทในการสนทนาเหมือนกันก็ด่าเราเลยทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้เป็นคู่สนทนาโอ้ยเราจะรู้ดีได้ยังไงมันจะใช่หรือไม่จริงมันผิดนะก็ฟันธงเราเลยว่าเราเนี่ยผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ทีนี้ไอ้คนที่สนทนาด้วยเนี่ยก็เลยมาฟ้องเราว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยไปอ้างเราอย่างนี้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 แล้วพระเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยผิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยผู้ที่พูดอาจจะรู้สึกว่าอยากจะปรึกษาแหละอยากจะสนทนาธรรมอยากจะโชว์ความรู้แหละแต่โดยพฤติกรรมแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเสี่ยมเขาคนให้ชนกันมันเสี่ยมคือคนไม่รู้จักกันมาก่อนเลยอ่ะพูดให้เขาทะเลาะกันได้อ่ะกลายเป็นทะเลาะกันค่ะแกก็มาพูดว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยว่าเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าตัวเองเนี่ยไปอ้างถึงเราแล้วพระองค์นี้ก็เลยว่าเรากลับมาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อธิบายว่าเราก็คิดว่ามันจะจบนะเราก็อธิบายไปต่อว่าอ๋อจริงๆแล้วอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันสร้างขึ้นไม่ได้ทีนี้เนี่ยในวัดของท่านเนี่ยสอนว่าสัมมาทิฏฐิก็ทำให้เกิดขึ้นได้กวาดพื้นอย่างสัมมาทิฏฐิถูพื้นอย่างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็ทำให้เกิดขึ้นได้สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมันทำให้เกิดขึ้นได้โดยการลงมือปฏิบัติโดยการทำงานเนี่ยแหละไม่จำเป็นต้องไปนั่งหลับหูหลับตาอริยมรรคมีองค์8มันเกิดขึ้นได้ท่านก็ยืนยันของท่านมาแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าต่างคนต่างอยู่คนละที่แล้วต่างคนต่างมีความเห็นถึงธรรมะที่พุทธเจ้าทรงแสดงเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยก็ดีอยู่แล้วเราไม่ต้องเอาอัตตาตัวตนของเราหรือทิฏฐิมานะของเราเนี่ยมาแข่งขันกันความดีที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็รักษาความดีของเราไว้ส่วนความดีของคนอื่นถ้าเราไม่ชื่นชมเราก็ปล่อยเขาไปอย่าไปลบล้างเพราะว่าการที่เราลบล้างความดีของอื่นมันคือความอิจฉาไม่ชื่นชมไม่มุทิตาเพราะชื่อว่าความดีมันก็คือความดีมันไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนเราหรือเราก็ไม่จำเป็นต้องดีกว่าเขาหรือเราก็ไม่จำเป็นต้องแย่กว่าเขาคือความดีมันก็คือความดีโดยธรรมชาติของตัวมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองก็เลยบอกกับทางยายที่มาคุยบอกว่าอริยมรรคมีองค์8จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากเหตุ
ทีนี้เหตุของอริยมรรคมีองค์8ทัญญาติธรรมคะคือทางสายเดียวแล้วก็เป็นทางสายเอกเราจะเห็นเลยว่าในการแสดงอริยสัจ4ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้แสดงอริยสัจ4แล้วมีคำว่าสติปัฏฐาน4เลยนะไม่มีในคำในอริยสัจ4เนี่ยไม่มีสติปัฏฐาน4แต่สติปัฏฐาน4กับกลายเป็นทางสายเอกแล้วก็ทางสายเดียวที่ทำให้เกิดอริยมรรคมีองค์8ทีนี้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องเหตุผลดังนั้นเนี่ยทำยังไงที่อริยมรรคมีองค์8จะเกิดขึ้นมามันก็ต้องเกิดขึ้นจากสติมันจะเกิดขึ้นจากเราสร้างขึ้นมาเราบอกว่าเราพูดดีเนี่ยมันเป็นสัมมาวาจามันก็ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเนี่ยที่มันอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตค่ะมันไม่ใช่เรื่องของการกระทําเป็นเรื่องของจิตที่เห็นตรงตามความเป็นจริงแล้วประหารกิเลสความเห็นผิดได้อ้าวคุณต้อยสวัสดีค่ะไม่ได้โอนเงินให้คุณอ้อยขอโทษทีนะคะก็มันเห็นตรงตามความเป็นจริงแบบนั้นคือมันเป็นเรื่องของจิตที่มันเป็นกุศลระดับสูงแต่การที่เราทำให้คำพูดของเราเนี่ยเป็นคำพูดที่ดีเนี่ยมันเป็นกุศลระดับเบื้องต้นเมื่อวานก็พูดเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสในกิจยานเนี่ยในกิจยานเนี่ยซึ่งอยู่ในยาน3อย่างที่ปรากฏอยู่ในปริวัติ3ในอาการ12ซึ่งปรากฏอยู่ในการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในกิจยานเนี่ยก็มีอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นข้อที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นตัวเองก็พูดถึงเรื่องของกิเลสเมื่อวานพูดถึงเรื่องของบุคคล3จำพวกหรือ3กลุ่มที่ได้เจอเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยก็ได้ดูข่าวของนักยิงปืนโอลิมปิกที่เขาแบบไม่มีรูปแบบอะชนะไม่ใช่เขาไม่มีพื้นฐานนะคะพื้นฐานก็ต้องแม่นพอที่เขาจะสามารถที่จะทำให้มันเกิดชัยชนะได้อย่างดูแบบไร้รูปแบบไร้รูปแบบแบบมีรูปแบบถ้าเขาไม่รู้กติกาไม่รู้มารยาทของการแข่งขันเขาชนะไม่ได้อะแล้วก็ได้เจอพี่ที่มีการศึกษาเยอะแยะหลากหลายสายแล้วก็ยอมรับทุกอย่างแล้วก็ไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิเสธสายอื่นๆแต่ถามว่าทุกคนเก่งไหมทุกคนเก่งหมดเลยมีความเก่งแต่ความเก่งแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ให้คุณได้ทั้งหมดเลยนะคะเพียงแค่เราอย่าเอามาเปรียบเทียบกันเราต้องชื่นชมในความเก่งทุกรูปแบบที่เขาเกิดขึ้นมาเราจะมาบอกไอ้นี่ดีกว่าอันนั้นดีกว่าอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณภาพตกลงไปเวลาไหนเราควรที่จะเอามาเปรียบเทียบเวลาไหนที่เราจะควรยินดีอย่างเช่นมีคนมาบอกเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะมีคนมาบอกเราว่าเนี่ยลูกสาวของฉันเนี่ยสอบติดคณะบัญชีจุฬาอย่างเงี้ยจุฬาก็จะดังบัญชีจุฬาสอบติดบัญชีจุฬาอย่างเงี้ยแทนที่เราจะดีใจด้วยนะโอ้โหดีใจแทนเขาอ่ะนึกถึงความรู้สึกดีของเขาแล้วก็ดีใจกับเขาอ๋อหลานฉันก็สอบติดเหมือนกันสอบติดแพทย์เวลาไหนมันควรแสดงความยินดีเวลาไหนมันควรที่จะเล่าเรื่องของเราให้ฟังจังหวะที่มันเหมาะสมสิ่งต่างๆเหล่านี้
มันกำลังชี้ถึงสติในชีวิตประจำวันของเราว่าเราใช้สติของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเช่นเดียวกันค่ะในการกำจัดกิเลสที่มันอยู่ในใจเนี่ยกิเลสมันมีทั้งหมดอยู่3ระดับเราเองเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ากิเลสอันไหนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องใช้กำลังของบุญตัวไหนบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขแล้วบุญเนี่ยเมื่อวานก็กิเลสเกิดค่ะคุณตุ้ยพอดีไปฟังธรรมะอยู่ไปฟังธรรมะแล้วทีนี้ปรากฏว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านไปพาดพิงถึงสายต่างๆจิตใจของเราเนี่ยมันก็เกิดดูถูกโดยที่ไม่รู้ตัวผมสวัสดีค่ะอาจารย์พี่กิ๊กคิดถึงมากเลยได้แต่บอกกันอยู่แบบเนี้ยไม่ได้เจอกันสักทีนึงนะคะคอยจริงๆไม่ได้โทรคุยกับพี่กิ๊กเพราะว่าตั้งใจว่าจะไปนอนคุยเพราะไอ้รอนอนคุยเนี่ยก็เลยไม่ได้โทรคุยสักทีนึงนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะอาจารย์พี่กิ๊กนะคะว่าช่วงกฐินเนี่ยจะจัดโปรแกรมไปหาพี่กิ๊กอยู่นะนะคะค่ะทีนี้เล่าต่อกิเลสเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็เลยว่ากิเลสมันขึ้นค่ะเห็นตัวมานะของเราที่เราอ่านหนังสือมามากเราศึกษาธรรมะมามากเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันก็นึกตำหนินะคะใจเนี่ยนึกตำหนิพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์พอไอ้จิตเนี่ยมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสติมันทันเห็นกิเลสตัวเองค่ะจิตมันก็พร้อมที่จะขอขมาอภัยแล้วก็รู้ถึงกิเลสของตัวเองที่มันขึ้นมาแล้วมันก็ลดลงไปมันเห็นกิเลสตัวเองมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตมีความสุขขึ้นได้ทีนี้ไอ้เจ้าตัวบุญก็เหมือนกันไอ้ตัวบุญเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยบุญตัวไหนมันเวลาไหนมันเหมาะสมเวลาไหนเราควรทำอย่างเช่นอย่างอริยมรรคมีองค์8กลับไปเล่าต่ออริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะทำให้มันเกิดขึ้นสังมันเกิดขึ้นหรือเราจะทำสัมมาวาจาทำสัมมากัมมันตะทำสัมมาอาชีวะไม่ใช่ค่ะเราต้องรู้ว่าอริยมรรคมีองค์8มันเป็นเรื่องของจิตเนี่ยมันคือในการอธิบายตามหลักอภิธรรมเนี่ยเขาเรียกว่ามรรคสมังคีสวัสดีค่ะพี่ตุ้มนิสิตปริญญาเอกรุ่นน้องคาดว่าจะจบก่อนนะคะมรรคสมังคีมรรคสมังคีเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตเราลองคิดถึงหลักความเป็นจริงคุณตุ้ยว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเราทำอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นเช่นสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเห็นที่ตรงและความเห็นที่ถูกส่วนสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นเรื่องของความดำริชอบสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมันเป็นเรื่องของศีลซึ่งมันไม่ใช่ให้เรามากระทำตรงนั้นเราไปดูว่าจิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนตรัสรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตน่ะมันไม่ใช่เรื่องของการกระทำแล้วเราจะมาพูดแล้วเราบอกว่าเรากำลังทำสัมมาวาจาอยู่เนี่ยไม่ใช่เรากำลังทำงานวัดอยู่เนี่ยเราจะบอกว่าฉันกำลังทำสัมมากัมมันตะอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตไงคะทีนี้ตัวเองก็เลยอธิบายให้กับคุณยายเนี่ยฟังว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่จะทำให้เกิดอริยมรรคมีองค์8ได้เนี่ยคือทางสายเดียวทางสายเอกคือการเจริญสติปัฏฐาน4ถ้าเกิดคุณพูดคุณคิดคุณทำงานวัดคุณทำอะไรก็แล้วแต่คุณไม่ได้เจริญสติอ่ะไม่ได้เจริญสติไปในฐานที่เรียกว่าขันธ์5อายตนะ12อินทรีย์18อินทรีย์22 58สิ่งนั้นไม่ก็ไม่เรียกว่าสติปัฏฐาน4เพราะมันจะเป็นเหตุของอริยมรรคมีองค์8เป็นไปไม่ได้อันนี้คือตามหลักทีนี้ปรากฏว่ายายก็อธิบายไม่รู้หรอกฟังเราพูดก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างตามภาษาคนแ
ก็กลับไปบอกพระอีกพระคุณเจ้าอาจารย์ธรรมรีบอกท่านนะพูดผิดทีนี้พระก็เกิดโกรธขึ้นมาค่ะโทรศัพท์มาหาเองเลยแล้วยายก็ดันให้เบอร์ไปอีกยายให้เบอร์โทรศัพท์เราไปเฉยเลยพระก็เลยโทรมาประมาณว่ายายไปเถียงกับเขาไม่ขึ้นนะคะก็เลยให้มาให้โทรศัพท์เพื่อที่ให้พระโทรมาเถียงกับเราแทนซึ่งแกก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบนี้มันไม่ควรแล้วพระเองท่านก็ไม่ควรที่จะโทรมามันความรู้สึกความคิดความรู้บารมีเนี่ยมันมานั่งบังคับให้เชื่อกันไม่ได้คือใครจะเชื่อแบบไหนเนี่ยคุณควรที่จะเคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจของเขาคุณควรจะเคารพสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ของทุกคนไม่ใช่ว่าจะโทรมาด่าว่าสิ่งที่เราพูดมันผิดอ่ะซึ่งเราเองเนี่ยเราก็เคารพพระทุกรูปอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าโทรมาค่ะโทรมาแล้วก็พยายามตั้งสติที่จะคุยด้วยว่าอ๋อค่ะยายบอกแล้วว่าอย่างนี้ก็เลยบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าจะเถียงกับท่านแต่ที่อธิบายให้ยายฟังเนี่ยอธิบายตามหลักของพระอภิธรรมว่าพระอภิธรรมเนี่ยท่านว่าแบบนี้อริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องเริ่มต้นจากไตรสิกขาเลยไตรสิกขาเนี่ยคือการศึกษาเรื่องของศีลสมาธิปัญญาศีลกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางส่วนปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดทีนี้เนี่ย เมื่อเราศึกษาไตรสิกขาแล้วศีลสมาธิปัญญาจะเกิดความเข้าใจเนี่ยแล้วเรานำมาปฏิบัติคือเจริญสติปัฏฐาน4มันถึงจะสามารถเกิดอริยมรรคมีองค์8ได้อริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วเราไปทำให้มันเกิดมันเป็นไปไม่ได้โดยตามหลักทฤษฎีนี้ก็เลยอธิบายไปแกก็บอกไม่จะทำไม่ได้มันทำได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยทีนี้แกก็ใช้อารมณ์อะค่ะท่านก็มีอารมณ์ตอนนั้นเป็นพระนะตอนนี้สึกไปแล้วค่ะใช้อารมณ์เดี๋ยวใครจะมาถามพระวัดไหนอีกใช้อารมณ์ตอนนั้นก็ใช้อารมณ์เราก็เลยตั้งสติต้องใจเย็นๆนะคะก็เลยแกล้งย้อนถามนิดนึงก็เลยแกล้งโดยที่เราเนี่ยมีสติไงเราก็เลยพอที่จะควบคุมการสนทนาได้ก็เลยถามว่าไม่ทราบว่าหลวงพ่อทราบหรือเปล่าคะว่าตอนนี้หลวงพ่อกำลังโกรธอยู่ถามไปอย่างนั้นเย็นๆหลวงพ่อทราบไหมคะว่าหลวงพ่อกำลังโกรธอยู่ไม่ได้โกรธก็แค่คุยธรรมดาอะไรเงี้ยบอกหลวงพ่อลองดูตรงตั้งสติดูดีๆว่าโกรธไหมก็เลยถามท่านก็บอกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยก็ว่ากลับมาว่าเราต่อว่าที่เราเป็นอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยพวกสร้างภาพอ่ะใครๆก็ทำได้สร้างภาพทำเป็นไม่โกรธบอกเราต่ออีกนะไอเราไม่โกรธเนี่ยด่าเราว่าเราเนี่ยสร้างภาพทำเป็นไม่โกรธไอสร้างภาพไม่โกรธแบบเนี้ยใครๆก็ทำได้ท่านก็ว่าอย่างนั้นมาเราก็เลยย้อนกลับอีกนิดนึงก็คือเป็นคนเถียงเก่งนะจริงๆแล้วอะทุกวันนี้ถ้าเกิดจะเถียงก็คือพยายามใช้เหตุผลนะก็เลยถามกลับไปว่าหลวงพ่อคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลวงพ่อช่วยสร้างภาพนี้ให้ดูสักแป๊บหนึ่งได้ไหม คืนกลับไปอีกบอกหลวงพ่อช่วยสร้างภาพนิ่งๆให้หนูดูหน่อยได้ไหมตอนเนี้ยเพราะเรารู้ไงว่าคนโกรธมันทำไม่ได้อยู่แล้วหลวงพ่อช่วยสร้างภาพนิ่งๆอย่างที่หนูสร้างได้ไหมอะถ้าเกิดหลวงพ่อบอกว่าใครก็สร้างภาพแบบนี้ได้อะท่านก็โมโหเลยโมโหแล้วก็แบบเหมือนกับแบบโกรธอะแล้วก็วางหูไปเวลาก็ผ่านไปนานมากเลยค่ะหลวงพ่อเนี่ยท่านบวชตอนแก่ทีนี้ท่านก็มีภรรยาซึ่งเป็นอุบาสิกาที่ดูแลท่านด้วยอะไรด้วยแหละเราก็ไม่รู้ละใครเป็นใครมั่งแต่เรารู้เลยว่าพอตอนหลังเนี่ยท่านก็มาหาเลยนะคะมาหาที่วัดพาภรรยามาด้วยเอาภรรยามาเข้ากรรมฐานกับเราเอาภรรยามาไม่รู้ภรรยาไปเถียงหรือไปอะไรกับแกหรือเปล่าแล้วแกอยากให้ภรรยาแกเย็นหรือจะมาเรียนความรู้หรืออะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้คุยแกก็เลยบอกว่าที่มาเนี่ยอยากจะเห็นหน้าธรรมวลีตัวจริงเพราะสมัยก่อนมันไม่มีเฟซบุ๊กค่ะไม่มีอะไรมาเล่นกันขนาดเนี้ย
มันแค่ท่านโทรศัพท์มาเป็นเสียงก็เลยบอกว่าอยากจะเห็นหน้าธรรมวรีตัวจริงว่าหน้าตาเป็นยังไงตอนนั้นน่าจะสักประมาณ 15-16 ปีที่แล้วแล้วก็พาภรรยามาเข้าคอร์สด้วยจบข่าวทีนี้กลับไปที่อริยมรรคมีองค์8เนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นทางสายเอกแล้วก็เป็นทางสายเดียวที่จะต้องทำให้เกิดสติปัฏฐาน4ได้จะเกิดอริยมรรคมีองค์8ได้ทีนี้เนี่ยอริยมรรคมีองค์8เราลองจับดีๆนะคะจับดีๆว่ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันจะต้องมีปัญญามันถึงจะสามารถเห็นสภาวะธรรมหรือรูปกับนามของเราเนี่ยตรงตามความเป็นจริงในคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันคือการเห็นความคิดหรือความเห็นเนี่ยที่มันถูกต้องอ่ะมันต้องมีสมาธิแล้วสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาได้เนี่ยมันต้องเป็นสมาธิที่ตั้งอยู่ในขันธ์ 5มันต้องเป็นสมาธิที่ตั้งอยู่ในขันธ์ 5แล้วก็มีสติเป็นตัวระลึกรู้แล้วมันก็ต้องเห็นความเกิดดับด้วยนะเห็นพระไตรลักษณ์มันถึงจะเข้าใจความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของขันธ์ 5ตรงความเป็นจริงส่วนสัมมากัมมันตะก็คือการกระทำชอบหรือการเคลื่อนไหวการทำกิจกรรมต่างๆที่มันถูกต้องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากจิตไอ้ตัวนี้มันคือตัวจิตก่อนที่มันจะกลายเป็นสัมมากัมมันตะเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงมันก็จะต้องเกิดขึ้นจากการกระทำดีของเรากำลังโยงขึ้นจากหัวมาท้ายจากท้ายมาหัวหัวมาท้ายท้ายมาหัวเพื่อให้เราไม่หลงทางเหมือนกับเชือกเส้นบางๆแต่เหนียวๆบางๆแต่เหนียวๆห้ามขาดนะคะสวัสดีค่ะพี่ป๋อมนะคะเส้นบางๆแต่เหนียวทำยังไงก็ได้ให้ต้นทางกับปลายทางเนี่ยมันไม่หลุดออกจากกันนี่คือการรักษาจุดหมายแต่ถ้าเกิดว่าปลายทางกับต้นทางมันไปคนละทางเนี่ยผลมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสัมมากัมมันตะเนี่ยก็คือคนที่มีศีลนั่นเองศีลเนี่ยจะมีพลังก็ต่อเมื่อลงมือทำฟังแล้วหลุดหมดเลยค่ะญาติธรรมที่ฟังอยู่ก็หายไปหมดเลยนะคะเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์มีปัญหาไม่ได้ว่ากลับกันมามั่งหรือยังคือตัวบารมีที่เราทำเนี่ยแม้กระทั่งบาปเองเนี่ยบาปกับบุญเหมือนกันตรงนี้ค่ะท่านญาติธรรมฟังดีๆนะคะบาปกับบุญเหมือนกันตรงไหนตรงที่ว่ามันคิดมันลงมือแล้วทำสำเร็จแล้วบาปเหมือนกันบาปเนี่ยคิดลงมือทำสำเร็จแล้วเป็นบาปสมบูรณ์กลับมาสู่จิตของเราบันทึกเป็นกรรมบุญคิดทำสำเร็จแล้วกลับมาเป็นบารมีเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่คุณดาเล่กลับมาแล้วมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่การลงมือกระทำที่เป็นรูปธรรมจนจิตของเราเนี่ยมันมีความคุ้นเคยมันมีความเคยชินมันกำจัดกิเลสได้เป็นลำดับมาแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีกิเลสที่อยู่ในใจเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างวันเนี้ยเมื่อคืนพอดีบรรยายไปค่ะคุณดาเล่ศีลกรรมฐานหรือศีลบาลีเองเนี่ยก็มาฟังกันอยู่ที่ห้องเนี่ยแล้วก็มาคุยกันตอนเช้าต่อว่าอย่างเช่นเราเคยเป็นไหมบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกอึดอัดมากเลยเราพยายามที่จะกำจัดความอึดอัดสมมติว่าเราเกลียดใครสักคนนึงอ่ะเราต้องอยู่ร่วมกันกับคนที่เราเกลียดแล้วเรารู้สึกว่าอึดอัดมากเลยทำยังไงถึงจะหายอึดอัดหรือเราจะต้องออกจากตรงนี้ไปให้มันหายอึดอัดใครเคยเป็นบ้างเคยเป็นไหม
อ่ะถ้าเคยเป็นมันมีอยู่สองส่วนส่วนแรกเราต้องรู้ก่อนว่าความอึดอัดนั้นคือกิเลสตัวไหนก่อนอ่ะอึดอัดคือโทสะอ่ะเราหาได้แล้วนะว่าอึดอัดเนี่ยคือโทสะทีนี้เนี่ยไอ้ตัวโทสะเนี่ยมันก็มี3ระดับระดับที่มันอยากจะด่าอยากจะทำร้ายร่างกายมันเป็นอารมณ์นั้นเลยกับโทสะที่มันรู้สึกควบคุมได้อะโทสะที่มันรู้สึกควบคุมได้มันไม่ถึงขนาดที่อยากจะด่าใครหรืออะไรใครแต่มันควบคุมได้อ่ะแต่มันก็คือโทสะอยู่ในใจนั่นแหละกับโทสะที่มันเป็นอนุสัยเขาเรียกว่าปฏิฆานุสัยไอ้ตัวปฏิฆานุสัยเนี่ยมันมองไม่เห็นหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดมันเป็นระดับกลางกับระดับหยาบได้แสดงว่ามันมีปฏิฆานุสัยอยู่ทีนี้ไอ้ตัวกำจัดกิเลสน่ะสมมติว่าเราไม่ได้มีความโกรธระดับของที่จะไปทำร้ายคนอื่นแต่เราดันนั่งข่มไงข่มใจให้มันหายข่มใจให้มันหายข่มใจให้มันหายอึดอัดเหลือเกินข่มใจให้กิเลสมันหายเนี่ยเราใช้วิธีข่มใจซึ่งกิเลสระดับกลางเนี่ยที่เรียกว่าปริยุทธานะกิเลสเนี่ยมันไม่สามารถดับได้ด้วยการข่มใจมันไม่ระดับมันไม่สามารถระงับได้ด้วยการใช้ศีลควบคุมพฤติกรรมเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้อยากทำอะไรใครอยู่แล้วคือกิเลสมันไม่ได้หนาขนาดที่เราจะไปทำร้ายคนอื่นมันไม่ได้หนาขนาดที่เราจะด่าคนอื่นมันไม่ได้หนาขนาดที่เราอยากจะนินทาคนอื่นมันไม่ได้หนาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันข่มอยู่แล้วอันเนี้ยแต่เราจะข่มให้มันหายซึ่งมันเป็นอาวุธทำลายกิเลสผิดประเภทถ้าเราต้องการให้กิเลสในใจของเราเนี่ยมันสงบเนี่ยมีอยู่แค่2วิธีเท่านั้นคือทำสมาธิที่เป็นสมถกรรมฐานกับสมาธิที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานอ่ะสมาธิที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานกับสมาธิที่เป็นสมถกรรมฐานแบบไหนสมาธิที่ใช้อยู่ในสมถกรรมฐานก็คือสมมติว่าเรากำลังโกรธอยู่วิธีการข่มเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันเป็นระดับของศีลแต่ว่าถ้าเกิดว่านาฬิกาก็มีนะแต่ยังไม่ยอมใช้นะคะตั้งหลักก่อนหายไปเฉยนะคะทีนี้เนี่ยพูดต่อค่ะจะได้แบบยกตัวอย่างได้เวลาได้เพราะเรื่องนี้มันสำคัญเราสมมติว่าเราบริกรรมคำว่าพุทโธบริกรรมคำว่าพุทโธ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 จนจิตของเราเนี่ยมันมารวมที่คำบริกรรมจิตมันเป็นหนึ่งอยู่ในคำบริกรรมนั้นสวัสดีค่ะเจ๊เฮงนะคะปรากฏว่าไอ้ความโกรธเนี่ยมันหายไปเพราะว่าไอ้ตัวระลึกรู้ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นระลึกรู้ในความโกรธแล้วจริงๆแล้วความโกรธเนี่ยมันยังอยู่ความโกรธมันยังไม่ได้หายไปไหนนะคะมันยังอยู่แต่จิตของเราเนี่ยมันมาจับที่สมาธิขององค์บริกรรมมันก็เลยหายโกรธเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจของสมาธิมันไม่สามารถที่จะพ้นได้ด้วยอำนาจของอื่นสิ่งอื่นแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ต้องใช้สมาธิทั้งคู่วิปัสสนาเองก็ต้องใช้สมาธิค่ะสมาธิของวิปัสสนาเนี่ยก็คือเราจะต้องเอาสมาธิของเราเนี่ยแล้วก็มีสติเป็นตัวกำกับเข้าไปเห็นความโกรธนั้นเพราะว่าความโกรธที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยมันเป็นสภาวะปัจจุบันที่จิตของเราเนี่ยหรือวิญญาณของเราเนี่ยมันไปรับรู้อยู่เพราะมันรับรู้ไอ้ความโกรธไงคะมันถึงทุกข์ถ้าวิญญาณมันไม่รับรู้ความโกรธอย่างเช่นเราตายไปแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะความโกรธแต่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่วิญญาณของเราเนี่ยมันยังรับรู้อารมณ์อยู่เนี่ยมันก็จะทุกข์เพราะอารมณ์เนี้ยเพราะเราต้องรู้ว่าไอ้ความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยพอเราเอาสติของเราเนี่ยไปกำหนดสติที่รู้ไปในความโกรธแต่ถ้ามันขาดกำลังของสมาธิเนี่ยมันก็จะจับความโกรธไม่ติดไม่ได้ต
ตั้งไม่ได้กำหนดไม่ได้ไม่เห็นสภาวะของความโกรธชัดเจนมันก็จะหลุดไปหลุดมาหลุดไปหลุดมาเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าชีวิตจริงเราบางทีเนี่ยทั้งๆที่เราเหมือนจะมีวิปัสสนากรรมฐานแต่เรากลับหาความสุขไม่ได้เพราะว่ากำลังของสมาธิของเราเนี่ยมันไม่พอจนกว่าสมาธิของเรามันจะสามารถจับตรงที่มันเป็นปรมัตถธรรมที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันอันนั้นน่ะในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกว่าสัมปชัญญะหรือสัมปชาโนสมาธิสติสมาธินะคะสตินะคะแล้วก็ปัจจุบันสัมปชาโนความเพียรในการพยายามที่จะกำหนดซ้ำๆคือวิริยะส่วนศรัทธาเนี่ยมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงการทำงานของเราของใจเนี่ยให้มันไม่ท้อแท้คนที่มีความศรัทธามากๆเนี่ยมันจะมีความหวังศรัทธาแปลว่าความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องเชื่อว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีเพราะฉะนั้นคนที่มีศรัทธาแรงกล้าเนี่ยเขาทำอะไรเขาจะไม่ค่อยถอยคนที่ถอยไปถอยมาเพราะว่าไอ้ความเชื่อมันไม่มั่นคงทีนี้ถ้าเกิดคนมีความเชื่อแรงกล้ามากๆแล้วมันผิดเนี่ยมันก็จะหลงทางแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีความเชื่อมากๆแต่มันมีปัญญาเนี่ยเป็นตัวกำกับอยู่เนี่ยมันถึงจะสำเร็จเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเราลองไปอ่านในพระไตรปิฎกดูเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มต้นที่ศรัทธาแล้วลงท้ายด้วยปัญญาเสมอแต่ในเวลาเดียวกันศรัทธาที่มันเริ่มต้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วมันก็จะพาให้ไอ้ตัวศรัทธาที่มีอยู่เนี่ยมีปัญญาเพิ่มขึ้นพอปัญญาเพิ่มขึ้นศรัทธาก็เพิ่มขึ้นพอปัญญาเพิ่มขึ้นศรัทธาก็เพิ่มขึ้นพอปัญญาเพิ่มขึ้นศรัทธาก็เพิ่มขึ้นมันส่งเสริมซึ่งกันและกันมันสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นแบบนั้นพอไอ้เจ้าตัวปัญญาแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้เจ้าตัวโกรธของเรานะคะไอ้เจ้าตัวโกรธของเราเนี่ยมันก็จะไม่อยู่มันก็จะไปเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันเป็นกุศลอยู่แล้วเมื่อจิตของเรามันมีกำลังของกุศลเต็มเปี่ยมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ความโกรธเนี่ยมันจะอยู่นี่ไงคะเมื่อเรามีความโกรธเกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราขุ่นใจเกิดขึ้นมาเนี่ยวิธีการกำจัดความโกรธซึ่งมันเป็นกิเลสระดับกลางหรือเรียกว่าระดับของนิวรณ์หรือประยุทธานกิเลสเนี่ยมันต้องใช้ตัวปัญญาหรือสมาธิถ้าสมาธิไม่พอเนี่ยถึงเราจะมีสติหรือเราจะมีปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยพอเจริญวิปัสสนากรรมฐานไปสักพักหนึ่งแล้วมันจะมีสภาวะหนึ่งที่เหมือนกับไหลไปในความรู้ที่เราเรียนมาที่เราศึกษามามันไหลสภาวะไหลของความรู้ที่มันฟุ้งไปในทับความรู้อะอันนั้นนะคะคือสภาวะของการขาดสมาธิคือบางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นเขาเรียกว่าเห็นธรรมะจริงๆในขณะที่กระทบอย่างเช่นในการปฏิบัติของเราเนี่ยเรากำหนดเห็นความง่วงแล้วความง่วงมันก็ดับไปพอความง่วงมันดับไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเราก็เกิดปัญญาขึ้นมาภาพในอดีตการทรงจำในอดีตที่เราเคยฟังครูบาอาจารย์บรรยายมาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยคิดอ๋อแบบนี้นี่เอง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 ตรงเลยใช่เลยอ๋ออย่างนี้ก็ใช่อย่างนั้นก็ใช่อะไรเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยเราพอไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสติของเราเนี่ยมันก็จะไหลไปในธรรมะทีนี้สภาวะธรรมปัจจุบันของเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ทันมันละเราก็หลุดออกจากวิปัสสนาแท้ๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นวิปัสสนูกิเลสก็คือการไหลไปในการฟุ้งไปในธรรมะ
แต่มันก็คือเหมือนกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วฟุ้งไปในธรรมเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะหมกมุ่นมันก็จะคิดไปในธรรมะอยู่ตลอดเวลามันก็ถามว่าอันเนี้ยมันดีไหมมันก็คือจิตเป็นกุศลนั่นแหละแต่ว่าจิตเป็นกุศลบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาไงบางทีมันก็หลงไปในความเป็นกุศลนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่มีกุศลหลายคนเนี่ยก็ร้องไห้คนที่มีธรรมะหลายคนยังนอนร้องไห้อยู่เพราะอะไรเพราะว่าความเป็นกุศลนั้นเนี่ยมันไม่ทันอารมณ์พอมันไม่ทันอารมณ์ปุ๊บมันมีความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นกุศลนั้นมันก็จึงทุกข์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นมาหมดแล้วเป็นมาเองหมดแล้วค่ะไม่ใช่ว่าเอ้ยไปฟังคนอื่นเข้ามาหรือเปล่าเป็นเองนี่แหละค่ะนะคะฟุ้งไปในธรรมเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยมีสภาวะเนี้ยเป็นปีด้วยความที่เราอ่านหนังสือมาเยอะพอจิตของเราเนี่ยมันไปกระทบสภาวะที่มันเป็นสิ่งที่เราเคยเรียนมามันก็จะไหลแล้วเราก็อธิบายเป็นฉากเป็นปฏิจจสมุปบาทเลยนะคะแล้วก็ไปส่งอารมณ์แล้วก็บอกมันเป็นปัญญาแล้วก็ไปเถียงกับอาจารย์วิปัสสนาจารย์นะคะมันเป็นปัญญาค่ะหนูเห็นมันเกิดขึ้นเองหนูไม่ได้คิดมันเกิดขึ้นเองหนูไม่ได้คิดเราก็ยืนยันว่ามันเกิดขึ้นเองซึ่งเราไม่ได้คิดแต่ปรากฏว่าเรากําหนดปัจจุบันไม่ทันปัจจุบันของเราเนี่ยมันคิดแล้วค่ะฐานปัจจุบันของเราเนี่ยมันเกิดความคิดขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่าเราคิดเราคิดว่าเนี่ยคือปัญญาแต่พอว่าตอนหลังเนี่ยพอเรากําหนดทันใช่มั้ยคะพอสภาวะเนี่ยที่มันจุดประกายให้เรามีความคิดเนี่ยเราทันไอ้ตัวแรกเนี่ยเราก็กำหนดต่อพอความคิดมันเกิดขึ้นมาเราก็กำหนดต่อมันก็หายแล้วเราก็พอเรากำหนดทันปุ๊บเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าอ๋อไอ้นั่นแหละคือความคิดกว่าเราจะรู้ตัวเองเนี่ยเราก็ใช้เวลาไปเป็นปีแต่ว่ามันก็ยังได้รู้จักไงคะทีนี้พอมาเจอลูกศิษย์ที่เป็นสภาวะเนี้ยมันเจอตัวเองในอดีตอ่ะมันจึงไม่ยากอะค่ะว่าเอ้ยเนี่ยอย่าลืมกำหนดนะนี่คิดนะแล้วลูกศิษย์ก็เถียงเราเหมือนกับที่เราเถียงอาจารย์ไม่ได้คิดอย่างนี้ตลอดนะคะก็วันนี้ก็พูดถึงเรื่องของกิจยานในส่วนของอริยมรรคมีองค์8อะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เริ่มต้นจากศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจึงเป็นฐานแรกของทุกๆคนของทุกๆจริตแล้วเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยมันมีกำลังที่บริบูรณ์แล้วเนี่ยแล้วเราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยการที่เราเจริญสติปัฏฐาน4แล้วมันถึงจะเป็นอริยมรรคมีองค์8ทำให้เราเนี่ยมองเห็นสัจธรรมตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยตรงตามความเป็นจริงค่ะท่านยติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นัมครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ